พระมาฉันเท่าไรวันนี้พระพระมาฉันเท่าไรวันนี้35ครับผมพระในวัดเราทั้งหมดเท่าไรพระ57เนน1รวมเป็น8 58ครับผม58พระมาฉันนี้35 35ครับผม45โอ้เกือบ20องค์ไม่มานะท่านเห็นวิธีการฝึกทรมานนี่ต้องได้ใช้ความพินิจพิจารณาในการกระทำสิ่งใดสิ่งอย่างโอดอาหารผ่อนอาหารรู้สึกจะเด่นในวงปฏิบัติเพราะได้ผลดีผ่อนอาหารโอดอาหารสติดีเป็นอย่างโอดอาหารนี่สติติดกันตั้งแต่ตื่นนอนกระทั่งหลับไม่มีเผลอเลยไม่มีที่นี่เวลาฉันไปผมไม่ได้ฉันมันก็จะตายใช่ไหมล่ะมันก็ต้องเรียกว่าฉันรู้สึกว่าสติมันลดเป็นอย่างผ่อนอาหารสติก็ดีโอ้ในลำบากมากนะการฝึกทรมานจิตใจนี่ตัวดื้อด้านโหดร้ายที่สุดนั่นคือกิเลสอยู่ในใจนั่นตัวเรานี่เป็นตัวกิเลสตัวพิษตัวภัยต่อธรรมไม่ใช่กิเลสมันอยู่ในจิตนะติดอยู่นั้นมานี่แหละพาให้เกิดให้ตายกองกันอย่างนี้คือกิเลสประเภทนี้ท่านเรียกว่ากิเลสได้แก่ความเศร้าหมองมืดตื้อแล้วกองทุกข์รวมอยู่ในนั้นหมดเวลา ชำระออกไปจิตใจที่มันไม่รู้ดีรู้ชั่วไม่รู้บาปรู้บุญเวลาขัดเกลาเข้าไปเฉพาะอย่างยิ่งด้วยจิตภาวนามันจะค่อยรู้เรื่องรู้ราวค่อยผ่องใสขึ้นมาเมื่อมันผ่องใสขึ้นมามันก็มองเห็นผิดเห็นถูกเห็นดีเห็นชั่วนี่ก็ระวังมากเข้ามากเข้ามากเข้านี่เรื่องภาวนามีในพุทธศาสนานี่เท่านั้นเรื่องจิตตภาวนาการซักฟอกจิตนี่แหละเจ้าของศาสนาพุทธเราคือพระพุทธเจ้าสอนเราโดยถูกต้องด้วยจิตตภาวนาพระพุทธเจ้าก็ภาวนาเจริญอานาปานสตินั่นจากนั้นมาก็กระจายไปล้วนแล้วแต่เรื่องภาวนาจะเอาอารมณ์ทำบทใดเข้ามาเกี่ยวข้องก็ไม่พ้นสติที่จะเข้าไปเป็นพื้นฐานของการภาวนาจากนั้นก็ดีเรื่อยๆสตินี้สำคัญใครละไม่ได้นะไม่ว่าจิตนอกการในงานหยาบงานละเอียดสตินี้ต้องติดแนบตลอดเวลายิ่งเป็นงานภาวนาด้วยแล้วยิ่งติดแนบเลยจ้ะนะงานอื่นใดก็ตามสติต้องมีสัมปชัญญะต้องมีถ้าเป็นงานภาวนานี่ติดแนบอยู่นี่เลยยิบออกไปตรงไหนแยบออกไปตรงไหนสติจะทันจะทันพร้อมสติทันปั๊บดับพร้อมสติติดแนบแน่เข้าไปไม่คิดนั่นกิเลสจะหนาแน่นถ้าผู้เขาก็ตามขอให้สติบังคับอย่าให้เผลอสติเกิดไม่ได้กิเลสมันจะเท่าภูเขาเหมือนกับน้ำมหาสมุทรก็ตามสติที่เป็นขอบเป็นขอบของมหาสมุทรน้ำจะล้นฝั่งคือสติไปไม่ได้นะไม่ล้นไม่ได้สติจึงสำคัญมากทีเดียวผู ้ที่ตั้งใจภาวนาจะตักตวงเอามรรคเอาผลเช่นเดียวกับครั้งพระพุทธเจ้าเราตลอดมาตลอดไปนะไอ้ผู้ที่ เย่อหยิ่งจองหองยกกิเลสคือตัวมู่ตัวคู่ขึ้นสูงยิ่งกว่าธรรมผู้นี้จะจมไปไม่ได้เรื่องใดราวอะไรละพวกนี้พวกที่เห่อกับกิเลสนี่พวกจมไปเห่อเป็นบ้ากับกิเลสสมัยนี้กำลังกิเลสได้รับการส่งเสริมมากนะส่วนธรรมนี่
ไม่ค่อยจะมีผู้ส่งเสริมนอกจากเหยียบย่ำทำลายโดยจะมีเจตนาไม่มีก็ตามแต่เหยียบย่ำทำลายไปตามหน้าของกิเลสที่เป็นตัวทำลายธรรมนั่นแหละอะไรที่จะเลิศยิ่งกว่าธรรมนี่นี่หมุนติ้วมาแล้วนี่ตั้งแต่ออกกิจภาวนาพรรษาเจ็ดละออกเอาแน่ละนี่แต่เวลาเรียนหนังสือก็ทำหากทำเงียบๆไม่บอกใครไม่มีใครรู้นะ นั่งภาวนาไปเรียนหนังสืออยู่ด้วยกันเนี่ยหมู่เพื่อนก็เหมือนลิงเหมือนข้างลิงข้างของพระมันก็เป็นแบบนั้นละคือไม่มากกว่านั้นลิงแบบพระหยอกเล่นกันหรือเพลินแบบพระอยู่ในวงไม่ได้แบบลิงจริงๆอย่างนี้เขาเป็นแล้วก็เป็นแต่เรื่องจิตตภาวนาทำประจำนะหากไม่บอกใครทราบไม่บอกเลยอยู่กับพวกกับเพื่อนจะเป็นพวกเหมือนพวกลิงพวกข้างเหมือนกันเราก็กิริยาอาการเราก็เป็นไปแบบเขาแต่ฝังลึกภายในใจไม่เป็นฝังอยู่เรื่อยๆนั่นแหละเวลาเรียนหนังสืออยู่ก็ไม่เคยลดละนะพอออกเพราะมันประมวลการเรียนมามากต่อมากแล้วเวลาเรียนหนังสือ พอออกแล้วก็บึ่งใส่พ่อแม่ครูอาจารย์มั่นเลยท่านก็เรียนได้จับปุ๊บเลยปุ๊บใส่กันเปี้ยงเปี้ยงลงจากเวทีธรรมที่ได้ยินได้ฟังมาแล้วที่นี่ก็ขึ้นเวทีที่เรียนฟาดกันเลยละนั่นแหละมันถึงได้ค่อยเห็นเรื่องเห็นราวของกิเลสแต่ก่อนใครจะทราบว่ากิเลสเป็นยังไงกิเลสเป็นตัวของเราทั้งคนนี่นะใครไปกล้าแตะต้องตัวเองตำหนิตัวเองกิเลสจะสนุกที่สั่งสมตัวเองให้พองตัวขึ้นไปขึ้นไปเมื่อมีธรรมเข้าในใจแล้วก็ซักฟอกสิ่งเหล่านี้แล้วความเย่อหยิ่งจองหองก็อ่อนลงอ่อนลงไปความมีอัตมีธรรมจะเป็นความพอดีรู้จักประมาณสม่ำเสมอเก็บความรู้สึกได้ดีนี่คือผู้มีธรรมประพฤติธรรมในใจแล้วจะสม่ำเสมอนะถ้ามีกิเลสแล้วออกละออกเด่นด้านเพ่นพ่านหน้าด้าน ไม่มีใครเกินกิเลสและหน้าด้านถ้าจะว่าพูดวันละเล็กกับน้อยพูดย่อๆให้ฟังเป็นคติเครื่องเตือนใจไม่มีอะไรชำระทุกข์ได้ในโลกนี้มีธรรมเท่านั้นแล้วไม่มีอะไรสั่งสมทุกข์ขึ้นมาในโลกนี้มีกิเลสเท่านั้นนะสองอย่างเนี่ยสักการะให้พรยะถาวาริวะหาปุราปะริปุเรนเตสักการะเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกัปปติวิชิตังปฏิตังตุมหังสิบุเมวะสัมมิจตุสัพเพปุเรนโตสังกปาจันโทปนะระโสยถามณิโชติระโสยถาสัพพิติโยวิวาจันตุสัพโรโควินาสตุมาเตภวัตมัตตารายโยสุขีทีฆายุโกภวะอภิวาทนสีฉันิจังพุทธาปจายิโนยัตตาโรธัมมาวาทานติอายุวโนสุขังภะลังอวะตุสัพพมังคลังรักขันตุสัพพเทวตาสัพพพุทธานุภาเวนะสัพพธัมมานุภาเวนะสัพพสังฆานุภาเวนะสัทธาสวัสดีพระวันตุเตจันตาสบายแล้วพระจันตาสบายแล้วพระหนุ่มน้อยสำคัญบูเพื่อนอิ่มไปแล้วตัวหนุ่มน้อยมันไม่อิ่มง่ายๆนะโอ้บางทีโมโหให้ตัวเองบูเพื่อนอิ่มไปไปเจ้าของยังไม่อิ่มใกล้เข้ามาก็มาไม่อิ่มก็ออกอายโมโหตัวเองเราไม่ลืมนะเลยมีเขาบริวันบัวละพาแต่บ้านถือครับถวายผ้าขาวให้ประวิตรครับตาประวิตรที่ตายครับปราจีนบุรีถวายผ้าขาวประวิตรครับที่ตายมะเร็งที่เป็นมะเร็งตายประวิตรชื่อประวิตรก็เคยมาเคยมา
ถวายผ้าขาวให้ครับบุญครับครับก็เลยครับก็เลยนะฮะก็เลยต้องไปว่าครับครับมะเร็งปัจจุบันนี้ก็ไม่ได้เป็นครับครับครับคือก่อนวันโรคไอ้ว่าเป็นวัณโรคก็เรียกว่ากายทั้งเป็นเลยเพราะว่าเป็นวัณโรคเหมือนกายทั้งเป็นหน้าซื่อโดยการตื่นเพราะไม่มีทางแก้วัณโรคไปก่อนไม่มีทางแก้เพราะว่าเป็นวัณโรคก็ยอมกายเลยไอ้ยี่อย่างนี้ก็ไม่เรียนแก้ไปจบก็เป็นไม่เรียนเรารู้สึกว่าเป็นแบบเดียวกันว่าเป็นไงโรคมันแก้ตกแล้วไม่เป็นไรเป็นเพียงอย่างนี้มันแก้ไม่ตกวันนี้วันชื่อเท่าไหร่ฮะ28ชื่อ8ชื่อ8วันพระพอดีนะชื่อ28ชื่อ8วันนี้เป็นวันพระพอดีกันอังคารวันนี้ในตำรวจอันนี้เป็นรองผู้การลูกน้องท่านประชาอันนี้แต่ว่าจราจรของอุดรนี่ครับมาเอากับข้าวมาถวายหลวงตาประชาลูกบุญธรรมประชาผู้ถวายตัวเป็นลูกบุญธรรมโอ้ยง่ายเลยครับก็แต่ข้าก็สาธุก็สาธุจริงครับครับประชาพุ่มนอกนี่เขาก็หวายตัวรูปบุญธรรมอยู่นั้นตัว30กว่าปีพระหญิงก็ก็งานกันพระหญิงก็นิมนต์เราไปเยี่ยมไม่งานก็ถวายตัวเป็นลูกศิษย์พออันดับที่สองก็ไปที่สองถวายตัวเป็นลูกพระหญิงเล็กนะที่ถวายอยู่ที่โรงพยาบาลที่ชัยยุทธ์ของน้องครับใช่ครับนวลเราไปเยี่ยมครับตอนนั้นป่วยที่โรงพยาบาลที่ชัยยุทธ์เรื่องอำนาจของธรรมความคิดถึงครูบาอาจารย์นี่ก็สำคัญมากไอ้พวกเจ้าหน้าที่ที่คอยดูแลรักษาข้าเจอข้าเจอที่อยู่โรงพยาบาลกรุงเทพนะชื่อโรงพยาบาลเป็นโรงพยาบาลกรุงเทพคือในกรุงเทพเนี่ยพูดคำไหนออกมาก็คิดถึงตั้งพ่อที่ในโรงพยาบาลไม่ถึงท่านพ่ออยากไปเยี่ยมท่านพ่อรู้อย่างนั้นจนกระทั่งพวกรักษาน้อยใจเหมือนหนึ่งว่าพวกหมอเรานี่ไม่มีความหมายเลยพูดคำไหนออกมาก็ท่านพ่อตอนนั้นเราไปอยู่กรุงเทพก็อยากไปเยี่ยมท่านพ่ออยากไปเยี่ยมท่านพ่ออยู่อย่างนั้นเลยทั้งพวกนั่นแหละทั้งสำนักราชการทั้งฝ่ายหมอจากคนให้ไปติดต่อศึกษาเขาอยู่กันแล้วนี่ท่านไม่ได้อยู่กับพวกเรานะจะท่านอยู่กับหลวงตาสวนแสงธรรมว่าพูดคำไรออกมาจนพวกหมอน้อยใจไม่ได้พูดถึงเกี่ยวกับหมอก็อยู่กับยาเลยไอ้อาก็ท่านพ่อท่านพ่อว่าเราไปเยี่ยมท่านพ่อกรรมการท่านเทียบอยู่ตอนนั้นนะโรงพยาบาลกรุงเทพเราก็ไปเยี่ยมท่านพ่อเราก็ต้องถึงหมอจากกันเรียบร้อยผู้ชายไปพูดให้เราฟังว่าคุณก็มองบนถึงเรื่องแก่ตั้งแต่ตายคือตอนนั้นเทียบยังไม่สมควรที่จะเกลียดจะเยี่ยมเราจะคำไหนออกมาก็มีเงินจนพวกหมอพวกอะไรน้อยใจไม่มีความหมายไม่มีความหมายในส่วนแสงธรรมเองเอาละพอเราทราบอย่างนั้นเราก็ยังมาเข้ามาเยี่ยมเข้ามาเยี่ยมซึ่งเราคุณสบายโอ้กระพี้กระเป๋าไปเลยนะโอ้อำนาจของจิตมีสัมพันธ์มากนะ
แล้วลูกออกจากที่สั้นมันกระทับอยู่นั่นแหละในห้องกว้างกว้างท่านยังอุตส่าห์ออกตามเสด็จออกมาส่งเราบอกไม่ให้มาซะไรแล้วมาได้สบายใจสบายว่าออกมาตามส่งเรานะส่งออกจากห้องโรงพยาบาลห้องของท่านพักนะเสด็จตามออกมาเลยท่านรู้สึกจะลงใจใน ธรรมะไปกรรมฐานมากนะป้าหญิงคุณก็บอกป้าหญิงลงใจทางธรรมะภาคปฏิบัติมากทีเดียวแค่อย่างที่ไปเทศน์ในแล้วก็ไม่ได้เทศน์สูงอะไรนะ เพราะแกงหม้อใหญ่เราจะไปเทศน์ให้ก็ให้มันเข้าสภาพเดียวกันจะแกงหม้อใหญ่คนจะรวนบ้าบ้ากากรผู้ไม่เคยเห็นศาสนารู้ศาสนาก็มีมากมายผู้ที่พอเข้าใจบ้างเล็กๆน้อยๆไม่มีมากเต็มสนามนี่เราจะเทศให้เต็มเม็ดเต็มหน่วยไปนั้นมันก็ไม่ได้ละแบ่งนู่นแบ่งนี่เพราะฉะนั้นการเทศที่สนามหลวงจึงไม่ได้เทศสูงอะไรนักนะเทศไปพื้นๆธรรมดาท่านประทับได้อยู่ท่านอย่างว่าฟังแล้วเพลินเนี่ยอย่างนั้นนะเราไม่ได้เทศสูงอะไรละเทศธรรมดาแกงหม้อใหญ่สนามหลวงเพื่อประชาชนจำนวนมากมายให้ได้เข้าใจกันบ้างพอประมาณถึงไม่เทศธรรมะสูงพระก็เต็มอยู่มาครบชาติก็คือนายกกับคณะรัฐมนตรีมาด้วยกันศาสนาก็คือพระเต็มเป็นพันหนึ่งมากระสับก็คือฝ้าหญิงประทับอยู่ที่นั่นวันนั้นวันนั้นเทศครบมาครบเราก็ไม่ได้เทศสูงอะไรละเทศเรียบๆธรรมดาแต่ฝ้าหญิงที่นั่งคือเวลาท่านมาประทับท่านก็ประทับที่เขารับรองไว้แล้วแต่พอเราขึ้นธรรมะปรับท่านจะปุ๊บมานั่งข้างๆนี้เลยท่านมาเทศของท่านเหมือนว่ากายไม่มีนะขณะฟังเทศท่านว่างั้นนะเป็นยังไงล่ะฟังเทศว่าโอ้ยฟังเทศต้องกล่อมใจลงจนปรากฏว่าเหมือนว่าไม่มีร่างกายว่าจิตแน่วอะไรวะนั่นอยู่ข้างๆเราลงไปรับของท่านถวายอะไรท่านลงจริงๆเทศสำหรับเราเทศธรรมะข้าก็ด้วยให้ฟังคุณก็มองเรียกนี่ลงใจมากภาควันนี้วัดธรรมนี่เราเรียกว่าธรรมะเกิดเราได้ยินอ่านในประวัติหรืออ่านในตำรับตำราก็อ่านก็อ่านแต่ตัวจริงของตำรับตำรามันอยู่ที่ใจนะไม่ได้อยู่ที่ไหนพระพุทธเจ้าสอนโลกทั้งสามก็สอนออกจากพระทัยคือใจที่บริสุทธิ์พุทโธล้วนๆสอนโลกกระจ่างแจ้งไปหมดเลยท่านเราเพียงตัวเท่าหนูเวลาเทศธรรมานี่มันจะไม่มีนะภายนอกจะไม่มีมันจะมีแต่ภายในใจออกตลอดตามแต่คนที่มาเกี่ยวข้องมากน้อยพอมองไปมองภาพมันรู้แล้วว่าจะควรเทศธรรมะประเภทไหนไม่ต้องบอกมันเป็นหลักธรรมชาติรับกันเลยมองไปปั๊บมันรู้ธรรมะจะควรออกขนาดไหนขนาดไหนมันจะบอกในตัวของมันที่จะเทศสูงกว่านั้นก็ขัดกันที่ควรจะเทศสูงหรือเทศต่ำก็ไม่ได้อยู่แล้วขัดพอขึ้นไปพุ่งเลยเลยนั่นเทศธรรมะแกงหม้อใหญ่นี้ขึ้นไม่ได้มันเป็นของมันเองพอดีมันก็ไปตามนั่นแหละเพราะนั้นการเทศนาว่าการ ในธรรมะปฏิบัติที่ออกจากใจจริงๆแล้วเราจะคาดไม่ได้เราต้องถือเอาผู้มาเกี่ยวข้องเป็นประมาณผู้มาเกี่ยวข้องมากน้อยเพียงใดทั้งแค่คนมากๆจำนวนมากนี้ธรรมะที่จะออกสู่ประชาชนที่จำนวนมากให้ได้ผลประโยชน์พอสมควรเท่าเทียมกันก็ต้องเป็นธรรมะพื้นๆไปธรรมดาไปสูงกว่านั้นก็ธรรมะขึ้นถ้าเป็นภาคปฏิบัติล้วนๆเป็นเทศสอนพระนี่เหลือไม่มีละทีนี้ขึ้นก็บึ้งเลยเดียวพุ่งเลย
ประเทศอย่างอื่นไม่ได้มันขัดกันแน่เป็นอย่างนั้นนะเราควรจะอยู่ในขั้นนี้จะฝืนไม่ได้นะพอดีพอดีให้จะควรจะเทศในขั้นใดจะไปเหมาะอยู่ในขั้นนั้นจิตมันก็พุ่งออกขั้นนั้นขั้นนั้นไปเรื่อยๆนั่นแหละเทศสอนธรรมภายในใจแล้วพูดจริงๆนะนี่เราทำภายในใจไม่ได้ไม่ใช่ทำในตำราพูดแล้วเราสาธุเราไม่ได้ประมาทตำราเราก็เรียนมาจนเป็นมหาว่างั้นพอเวลามาปฏิบัติจริงๆมันก็เข้าที่พ่อแม่ครูอาจารย์มั่นท่านสอนด้วยกันนั่นแหละนั่งประดมมืออยู่นั่นรูปภาพประกอบกันเวลาไปหาท่านทีแรกท่านมหาก็นับว่าเรียนมามากพอสมควรจนกระทั่งได้เป็นมหาฟังนี่นะเราไม่ได้ลืมเลยแต่อย่าว่าผมประมาทธรรมะของพระพุทธเจ้านะท่านว่าเวลานี้การเรียนมามากน้อยยังไม่เป็นประโยชน์เท่าที่ควรนั่นขอให้ยกบูชาธรรมประเภทต่างๆที่กำลังเรียนมานี่ไว้บูชาซะก่อนคือยกไว้ดีที่สูงและให้เน้นหนักทางภาคปฏิบัติเขาให้ดีท่านว่างี้นะภาคปริยัติกับภาคปฏิบัติมันเมื่อวิ่งเข้าถึงการทางเกี่ยวกับทางภาคปฏิบัติแล้วเอาไว้ไม่อยู่เห็นว่าปริยัติกับปฏิบัติจะวิ่งประสานกันปุ๊บ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 เอาไว้ไม่อยู่ท่านว่าเป็นจริงมันวิ่งเทียบกันทางปริยัติกับทางภาคปฏิบัติที่รู้ขึ้นภายในใจมันวิ่งประสานกันนะเราก็ไม่ลืมท่านสอนอย่างนี้ท่านผ่านมาแล้วนะทีนี้ออกภาคปฏิบัติจริงแล้วปริยัติเลยเงียบไปนะมีแต่พุ่งทางภาคปฏิบัติเพราะฉะนั้นเวลาไปอยู่กับท่านถ้าไม่ทราบว่าเราเป็นมหามาก่อนตั้งแต่เบื้องต้นที่ไปหาท่านบ้านโคกนามนไปกลางคืนมืดๆนั่นนะไปเซ่อซ่าอยู่แล้วดูท่านเดินโยกมท่านยืนอยู่ข้างๆนี่กลางคืนไม่เห็นไปมองนั้นมองนี่เทียบเทียงนี่ก็เป็นสำนักของท่านเพิ่งมาอยู่ใหม่ๆนี่ถ้าว่าเป็นกุฏิก็จะโตไปสักหน่อยใช่ไหมถ้าเป็นศาลารู้สึกจะเล็กสักนิดหนึ่งกำลังพิจารณาเป็นทีเนี้ยใครมานี่ท่านว่างกันนะอันนี้กับผู้บอกกับผมเลยก็เปี้ยงอะไรแล้วเพราะว่ากับผมอย่างนั้นเปี้ยงอันผมเองนั่นแต่คนหัวล้านมันก็มีผมตรงที่เหมือนไม่ล้านข้านสินะโอ้เราลืมเมื่อไรเพราะว่าเราแก้ปุ๊บเลยนี่เราท่านรู้เราเป็นมหานะแก้ปุ๊บกับผมชื่อว่าพระมหาบัวว่าก็อย่างนั้นเลยพี่เนี่ยว่าอันนี้ผมแม้แต่เด็กมันก็มีผมเอาอีกแล้วอะไรไปหาท่านครั้งแรกจากนั้นมาท่านก็ประมวลมาว่าอริยะให้ยกบูชาไว้ก่อนยังไม่เกิดประโยชน์อะไรนะมันจะมาฆ่าเข้ากันเตะถีบยันกันผลประโยชน์ในการภาวนาจะไม่ได้เท่าที่ควรให้พักไว้ก่อนที่เรียนมามากน้อยไม่หายไปไหนแหละให้พักไว้ก่อนให้เน้นหนักทางด้านจิตตภาวนาเวลามันเข้าประสานกันแล้วเอาไว้ไม่อยู่ทั้งภาคปริยัติทั้งภาคปฏิบัติจะวิ่งประสานกันท่านบอกเอาไว้ไม่อยู่นั่นฟังที่นะแล้วก็ถึงเนี่ยขั้นนั้นเป็นจริงๆนะพอภาคปฏิบัติก็ได้เหตุได้ผลได้หลักแก้ไขขึ้นมามันก็วิ่งกับปริยัติประสานกันเทียบเทียงกันปุ๊บๆอย่างท่านว่าไม่ผิดออกภาคปฏิบัติล้วนถ้ามีแยบสงสัยตรงไหนก็จิตวิ่งออกไปทางปริยัติเข้ามาเทียบเพียงกันปั๊บไปเลยเข้าภาคปฏิบัติจริงๆแล้วปริยัติไม่มีนะมันจะพุ่งอยู่ภายในยิ่งเป็นขั้นสติปัญญาอัตโนมัติด้วยแล้วนี่ไม่มีนะปริยัติไม่มีคือสติปัญญาอัตโนมัติเรียกว่าความเพียรอัตโนมัติความเพียรหมุนตัวตลอดเวลานี่นะจะไม่มีปริยัตินี่จะจิตล้วนๆมันพุ่งระหว่างเกียรติกับธรรมฟัดกันนี่แหละถึงได้เห็นอำนาจของธรรมที่ว่าฆ่ากิเลสนี่แต่ก่อนมีแต่กิเลสทำลายสัตว์โลกตาหูจมูกลิ้นกายสัมผัสสัมพันธ์กับสิ่งใดเป็นกิเลสทั้งนั้นนะเวลากิเลสมีอำนาจมากนะนี่เวลาเราปฏิบัติธรรมนั้นธรรมมีกำลังมากแล้วแบบเดียวกันจึงได้มาเทียบเทียงอ๋อเป็นอย่างนี้เวลาทำมีกำลังมากแป๊บบอกนี่ทำจะออกแล้วตาหูจมูกลิ้นกายจิตสัมผัสสัมพันธ์กับสิ่งใดจะเป็นธรรมออกมาพิจิตออกไม่ได้ถึงขั้นทำมีกำลังเป็นอย่างนั้นล่ะ
พุ่งพุ่งเลยถ้าลงขั้นนี้แล้วทำมีกำลังนี่พุ่งเลยที่นี่อยู่ที่ไหนไม่มีคำว่าขาดความเพียรไม่มีมันถึงขั้นมาแล้วสตินี่พอตื่นนอนปั๊บสิทำปุ๊บเลยนี่เรียกว่าเป็นอัตโนมัติสติปัญญาจะวิ่งกลมเกี่ยวกันกลมกลืนกันไปเลยกับภาคปฏิบัติแล้วก็เชื่อมเข้าไปหามหาสติมหาปัญญาอันนั้นคล่องตัวนั่นแหละตอนที่เดี๋ยวจะม้วนเสือที่มหาสติมหาปัญญาวิ่งเข้าถึงกันประสานกันกับสติปัญญาอัตโนมัติมหาสติมหาปัญญาเข้าประสานกันแล้วอันนี้เรารวดเร็วที่สุดเลยที่เหลือนี่เหมือนเป็นพระอรหันต์น้อยๆนะ พอถึงขั้นมหาสติมหาปัญญากับสติปัญญาอัตโนมัติเข้าเกื้อกูลกันแล้วที่เหลือเหมือนไม่มีนะเหมือนหนึ่งว่าเป็นพระอรหันต์น้อยๆขึ้นมา คืออำนาจของสติปัญญานี่มันครอบหมดแยกออกมาขาดสะบั้นขาดสะบั้นนี่แหละอำนาจของทำเมื่อมีกำลังกล้าแล้วจะได้โผล่ขึ้นมาไม่ได้ขาดสะบั้นเหมือนเราตั้งสติสติตั้งขึ้นมาไม่ได้ขาดสะบั้นไปนั่งน้ำตาร่วงอยู่บนภูเขาเราลืมไม่ได้เราเคยเล่าให้พี่น้องหลายฟังนี่กระแสของกิเลสมันหนาแน่นมากนะตั้งไม่อยู่นะตั้งสติตั้งไม่อยู่ตั้งพับล้มผอยล้มผอยจนน้ำตาร่วงบนภูเขานี่ก็มาเล่าให้พี่น้องหลายฟังแล้วไปเฟสกันเต็มเหนียวเต็มเหนียวโรงงานใหญ่ก็คือพ่อแม่ครูอาจารย์มั่นเอาไม่หยุดไม่ถอยชาติสนิทจนกระทั่งถึงขั้นมันเรียงไกลแล้วที่ขึ้นสติปัญญาอัตโนมัติแล้วที่นี่พอถึงขั้นสติปัญญาอัตโนมัตินี้ที่เรียนเหมือนหมอบหมดประหนึ่งว่าเป็นพระอรหันต์น้อยๆขึ้นมาในท่ามกลางของคนมีกิเลสนั่นแหละแต่กิเลสมันเบาบางมากประหนึ่งว่าแทบไม่มีบางทีนึกได้ว่าเฮ้ยมันไม่ใช่เป็นปัญหาน้อยๆขึ้นมานี่แล้วเหลือนี่มีนะแต่มันไม่ใช่สำคัญคือมันหมดไม่มีอะไรที่จะเข้ามาปัดเวี่ยงกันกับธรรมเวลาที่มันหมอบอย่างนั้นพอถึงขั้นมันขาดสะบั้นมันก็รู้เองพอถึงขั้นที่เด็ดขาดสะบั้นตัวจากใจไม่มีอะไรต่อกันเรียบร้อยแล้วมันก็รู้ผางขึ้นมาทันทีจ้าหมดเลยนั่นแหละมีกิเลสเท่านั้นปิดบังหุ้มห่อไว้ไม่ให้เห็นอะไรชัดเจนแจ่มแจ้งนะมีกิเลสเท่านั้นพอกิเลสขาดสะบั้นไปนี่มันจ้าหมดเลยถ้าโลกวิถูรู้แจ้งโลกรู้ที่ภายในจิตจ้าขึ้นภายในจิตนั่นนั่นแหละภาคภาวนา นี่เวลาทำกับใจเป็นอันเดียวกันแล้วออกจากนี้เลยไม่ต้องออกจากไหนการเทศนาว่ากล่าวการโต้การตอบใครจะถามเรื่องอะไรอะไรก็ตามสมควรที่จะตอบหนักเบามากน้อยเพียงไรมันจะออกออกมาเองออกมาเองถ้าไม่สมควรจะตอบดึงก็ไม่ออกนะมันอยู่กับความเหมาะสมเหมาะสมภายในจิตโดยเฉพาะนี่แหละจิตที่ว่าทำเกิดจากจิตทำอยู่ในจิตจิตกับธรรมเป็นเดียวกันเป็นอย่างนั้นนะมันออกทันทีทันทีทันทีเลยพอไม่สมควรจะออกดึงก็ไม่ออกเรียกที่ว่าความเหมาะสมของธรรมเป็นอย่างไรรู้เหมือนไม่รู้เห็นเหมือนไม่เห็นหรือว่าตัวรู้ตัวฉลาดกว่าผู้หนึ่งผู้ใดไม่เคยเทียบนะไม่เคยหากเป็นธรรมชาติพอตัวอยู่ในนั้นเสร็จเลยอะไรที่จะมารับกันปั๊บๆมันจะออกรับออกรับออกรับถ้าไม่ควรออกดึงก็ไม่ออกนะเป็นอย่างนั้นนะนี่ก็แปดโมงครึ่งแล้วเอาชนะเราเองนะเอาชนะวันอะไรก็แค่ตัวพอฉันเสร็จแล้วก็จะมองดูโรงพยาบาลนั้นโรงพยาบาลนี้เนี่ยคือควรจะไปโรงไหนโรงไหนอยู่ในที่ซับแคบจำเป็นจำเป็นเราจะซอกแซกเข้าไปถ้าโรงพยาบาลอยู่นอกๆก็ไม่ค่อยไปนั่งฮะถ้าที่ไหนอยู่ซอกแซกซีกแซกเราจะบุกเข้าไปอย่างทางนี้ก็ชาวภูหลวงภูเรือนะอย่างนี้ลึกเราไปทางภูหลวงภูเรือทางจังหวัดเลยไปทางนี้ก็สอบแทรกเข้าไปหาที่เป็นอย่างเกษตรสมบูรณ์ภูเขียวเกษตรสมบูรณ์ลึกๆเทพสถิตทั้งดีทุกคนลึกนะไปทั้งดีทุกคนเทียบแล้วเท่ากับจากนี้ไปถึง อำเภอสูงเลยเนี่ยแล้วดูอะไรนะดูเข็มไม้
คือเข็มไมล์เราจากนี้ไปอำเภอสุเนเท่านั้นกิโลครับนี่เราไปถึงที่นี่เท่านั้นกิโลเข้ากันได้ปั๊บเอาอันนี้แล้วเทียบกันท่านนี้ทุกคนก็เทศติดไกลมากชัยภูมิแค่นั้นมาเราไว้ไปอีกพอแล้วครับพอแล้วก็ให้พอให้พอแล้วเยอะแปดโมงครึ่งแล้วไปก็กาก็ไก่สอดแทรกตามโรงพยาบาลโรงไหนไปงานเท่าไรไม่งานเท่าไรตรงไหนอยู่ใกล้อยู่ไกลสอดแทรกจะเข้าโรงนั้นเข้ามีความต้องการอย่างยุ่งหรือสงครามจากนี้ไปถึงอำเภอสงครามสองชั่วโมงครึ่งพอดีเลยไกลนะแล้วเราแข็งแรงด้วยฝึกไปเรื่อยๆไปถึงอะไรที่ควรจะอาหารในระยะกลางทางเช่นพวกไก่พวกอะไรที่ควรจะเอาแล้วก็ทีแรกขนก็จะรู้ไปเลยไปเลยถึงสีสงครามสองชั่วโมงสามสิบนาทีเต็มเต็มเลยเข้าสู่โรงพยาบาลไปอยู่ทั้งนั้นอุตส่าห์ไปคือใกล้ตายไม่สำคัญสำคัญคือเงินอยู่แล้วซื้อยังจำเป็นมากน้อยเพียงไรเพียงไรนั่งหลักจุดสำคัญนะใกล้ใครก็ไปเพราะความสงสารการตะเบิงให้ทานนี้เรียกว่าวัดเราเองตัวเราเองเปิดอย่างนี้ไม่มีกรรมไม่มีอะไรออกมดออกมดเลยเพราะอำนาจความเมตตาความเมตตาเนี่ยจะปวดออกปวดออกปวดออกที่จะมากรรมไว้ด้วยความตั้งใจสี่ไม่มีมีก็เปิดโล่งโล่งโล่งอย่างนั้นอยู่ที่วิธีฉะนั้นตัวกรรมตัวยึดตัวถือตัวกวดตัวกว้านนะที่ฉะนั้นเพราะที่ขาดสะบั้นไปแล้วมีจะเปิดออกธรรมะคือความเมตตาธรรมเปิดโล่งออกหมดเลยมีเท่าไหร่เท่าไหร่กวาดออกกวาดออกกวาดออกเลยแต่ที่เห็นมีเท่าไหร่กว้างเข้ามากว้างเข้ามาจนเจ้าของจะตายก็ยอมตายด้วยความโลภไม่มีมองพอนะมีที่เห็นเป็นอย่างนั้นแต่สมาธิเปิดโลกหมดเราพูดมันชัดเจนเราสอนโลกมานาน ตั้งแต่ที่เห็นทางลงจากหัวใจบนหลังเขาว่าโดยที่เป็นรวม57ปีนี่ก็บางนั่นแหละตั้งแต่นั้นมาไม่มีอะไรเข้ามาขวางหัวใจเปิดโล่งโล่งโล่งด้วยความเมตตาแต่ก่อนก็มีหากมีตามกำลังของคนมีที่เหลือบ้างน้อยแต่นี่เวลามันไม่มีที่เหลือเลยเรื่องที่เหลือตัวหึงหวงไม่มีนั่นก็มีแต่ความเมตตาทำแทนที่ไปหมดที่ออกอะไรออกมันก็ออกไปด้วยความเมตตาเมตตาคำว่าจะหมดจะยังไม่เคยชินนะไม่ชินอำนาจความเมตตาปวดมดเลยการพูดอย่างนี้เราไม่ได้ไปหาอะไรมาพูดนะแล้วถอดเราจากหัวใจเราเองออกพูดนะเพราะฉะนั้นวัดเราจึงมีไม่ได้ มีอะไรไม่ได้เลยวัดเราเพราะอันนี้มันเป็นใหญ่จริงเปิดออกเปิดออกเปิดออกกว้างออกตรงไหนจำเป็นที่ไหนที่ไหนมันจะซอกแทรกมดเนี่ยเข้าไปเข้าไปก็แบบช่วยเหลือเป็นยังไงเพื่อจะมากว้างแล้วไม่มีในจิตนี้เราพูดชัดเจนเลยว่าเรื่องความตั้งอยู่ที่มันเป็นเจ้าวัตตะจักหมุนอยู่ภายในหัวใจสัตว์ให้เห็นแก่ตัวไม่เห็นแก่ผู้อื่นผู้ใดจนหัวใจนั้นเปิดโล่งหมดเลยไม่มีในเหลือมีแต่ทำเปิดออกซึ่งปวดออกมากเลยเอาละให้พอกันอิจิตังปะจิตังตุมหังทิพเมวัสมิสโตตาเพภูเรนโตสังกปาจันโทปัญญาระโสยะถามันโชติระโสยะถาสัพพิอิโยวิวาชานตุสัพพโยโคอิยัสสุมาเตภวันตุมันตรายโยสุขีทีฆายุโกภะอัพวาสนาสีสนิจังพุทธาพระเจ้ายิโนจักตาโรธรรมาวาทานติ
อายุวันโยโสขังพาลังเอาละไม่ไปละเลิกละมันแปดโมงครึ่งแล้วก็ช่วยออกจากนี้ก็เป็นเก้าโมงไปก็ได้ครับผมทองคำวันนี้ได้2.50 บาททองคำเราก็ได้ทุกวันทุกวันทองคำเราได้ทุกวันทุกวันแล้วนี่ก็เป็นหมื่นขึ้นไปหมื่นขึ้นไปแล้วนะคือน้ำไหลซึมทองคำมีน้ำไหลมาแล้ว